สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องรีนิวอีกครั้งหนึ่งอีกแล้ววันนี้ครับจะเป็นคลิปมาเปรียบเทียบถูก VS แพงเก่า VS ใหม่รุ่นสุดท้ายที่ได้อัปเวอร์ชัน16หรือว่ารุ่นท้ายสุดที่ออกมาใหม่มันมีหลายคำถามเยอะนะครับที่ต้องการให้ผมมาเปรียบเทียบซึ่งผมรู้แหละว่ามันเทียบกันไม่ได้เพราะว่ารุ่นเก่า5ปีครับมันจะไปสู้อะไรรุ่นใหม่กว่า5ปีได้ถูกป่ะแต่ก็อยากจะมาเทียบให้ดูสำหรับหลายๆคนที่สงสัยว่าพี่แล้วมันมีอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าอะไรที่มันยังพอที่จะใช้งานได้เทียบกันแล้วมันจะได้ประมาณไหนบางคนบัดเจ็ตไม่ได้สูงยังอยากได้หรือยังชอบตัว iPhone 8 Plus อยู่ใช้แล้วรู้สึกว่าเออขอให้มันรู้อะว่ามันยังใช้นู่นนั่นนี่ได้แตกต่างขนาดไหนเริ่มอย่างแรกเลยเรื่องของสเปคเนาะตัว iPhone 8 Plus เป็นชิป Apple A11 ส่วน iPhone 14 Pro เป็น Apple A16 RAM ของตัว iPhone 8 Plus 3GB ส่วน iPhone 14 Pro จะเป็น 6GB ต่างกันเท่าตัวหน้าจอของตัว iPhone 8 Plusจะอยู่ที่ 5.5 นิ้วเทียบกับ iPhone 14 Pro จะเป็น 6.1 นิ้วหน้าจอค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแล้วก็ขนาดของตัว iPhone 8 Plus ก็จะใหญ่กว่าของ iPhone 8 Plus จะเป็น 60 เฮิรตซ์นี่แล้วยังเป็นหน้าจอแบบ IPS ด้วย Motion Blur ก็จะค่อนข้างเยอะ Gigabyte จะได้เต็มที่แค่625เห็นปะตรงเนี้ย iPhone 14 Pro ก็จะได้เปรียบอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการสู้แสงแดดเนาะ120เฮิรตซ์แล้วก็หน้าจอเป็น HDR OLED ด้วยตรงนี้ ROM iPhone 8 Plus ก็จะเริ่มต้นที่64ของตัว iPhone 14 Pro ก็จะเริ่มต้นที่128วัสดุตัว iPhone 14 Pro จะเป็นสแตนเลสส่วนของ iPhone 8 Plus ก็ยังเป็นอลูมิเนียมแต่ฝาหลังก็เป็นกระจกเหมือนกันตัวนึงจะเป็นกระจกใสตัวนึงจะเป็นกระจกผิวด้านเนี่ยป่ะก็มีความแตกต่างตามเจนตามปีทีเนี้ยเรื่องของการเล่นแบบพวกโซเชียลทั่วๆไปเดี๋ยวผมลองเข้าแอปให้ดูนะว่ามันจะช้ากันแค่ไหนเข้า Facebook นะ1 2ปึ๊บดูดิต่างกันแค่หลักประมาณแบบวินึงเอาเต็มที่เลยวินึงคุณรอได้ไหมดูดิแล้วพอแบบโหลดฟีดเสร็จแบบพอๆกันอ่ะคุณลองดูความลื่นไหลคุณดูโซเชียลคุณดูการเล่นไม่รู้สึกว่าไอ้8พัทมันจะแบบด้อยอ่ะเอาจริงๆเล่นโซเชียลอะไรมันสบายๆอยู่แล้วครับตรงนี้อ่ะ YouTubeปุ๊บเห็นไหมก็คือมันก็มาเหมือนกันมันก็ลื่นไหลเหมือนกันอ่ะคุณก็รอหน่อยอ่ะเอาจริงๆถ้าคุณจะใช้8พัทมันก็แค่รอแค่นั้นเองเห็นปะแล้วนี่ iOS 16เหมือนกันด้วยนะเออเนี่ยดูดิโหลดหน้าฟีดอ่ะอีกทีปุ๊บเห็นปะปุ๊บเห็นปะมันก็เร็วอ่ะก็คือมันก็เร็วทั้งคู่ตัว iPhone 14 Pro 41,900ส่วน iPhone 8 Plus ครับมือ2ตอนนี้อยู่ประมาณสัก 6,000 ถึง 7,000 ประมาณเนี้ยต่างกี่เท่าต่างกี่ปีคุณลองดูการใช้งานทั่วๆไปคือสบายๆสมมติเข้า Shopee ทรัพยากรเยอะมันจะโหลดช้ากว่ามันวีกว่ารอได้ไหมอ่ะเนี่ยดูดิก็มาเหมือนกันอ่ะเห็นปะเนี่ยดูดิมันก็โหลดได้เร็วเหมือนกันเห็นปะคุณลองดูเนี่ยก็ไม่ได้หงุดหงิดเอาจริงใช้กันทั่วไปคือไม่ได้หงุดหงิดเลยนะครับผมตรงนี้สบายๆเนาะเรื่องของแรมเรื่องของอะไรผมว่าอันนี้มันจะไปเห็นผลตอนเล่นเกมแหละเนาะเพราะว่าแน่นอนถ้าในเรื่องของการเล่นเกมนะครับตรงเนี้ย iPhone 14 Pro มันก็กินขาดอะมันคือมันดึงทรัพยากร CPU ค่อนข้างเยอะตรงเนี้ย iPhone 8 Plus มัน5ปีแล้วอะแต่ถามว่ามันเล่นได้มันเล่นได้ปรับ ROV สุดได้เล่นเกม PUBG ก็ปรับได้เยอะนะเล่นเกมชินเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อย Call of Duty อะไรเกมพวกนั้นมันเล่นได้อยู่แล้วนะครับเล่นได้สบายๆจะมีกระตุกบ้างเพราะว่า iPhone 8 Plus ด้วยที่มันเป็น CPU ตัวเก่าเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะร้อนถ้าคุณซีเรียสคุณใช้งานหนักหน่วงขนาดนั้นเรื่องเกมก็ต้องยอมรับตามราคาจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดคุณเอามาใช้งานทั่วไปแค่โซเชียลใช้งานในชีวิตประจำวันอะเล่นเกมบ้างนิดหน่อย8พัทก็ยังใช้ได้เพราะเรื่องของกล้องของตัว iPhone 14 Pro เนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่48ล้านโมดูลกล้องเบลเลอร์บลาเห็นไหมส่วนของ iPhone 8 Plus ก็จะเป็น12ล้านโมดูลกล้องจิ๋วดูดิโคตรเล็กอ่ะแตกต่างกันมากนะครับผมของตัว iPhone 8 Plus ก็จะมีแค่2เลนส์เลนส์หลักกับเทเลโฟโต้แค่นั้นซึ่งเป็น12ล้านทั้งคู่ส่วนตัวของ iPhone 14 Pro นี่คือมีทั้งเลนส์เทเลโฟโต้มีทั้งเลนส์อัลตร้าไวด์ครบก็ต้องบอกไว้เนาะมันตั้ง5ปีเนาะแน่นอนครับกล้องหน้าของตัว iPhone 14 Pro ก็เป็น12ล้านแล้วก็มีออโต้โฟกัสนะถ่ายได้ค่อนข้างดีเลยส่วนตัว iPhone 8 Plus ก็จะได้แค่7ล้านเท่านั้นเรื่องของวิดีโอของตัว iPhone 8 Plus ก็จะถ่ายได้ที่ 4K 60เฟรมในกล้องหลังกล้องหน้าก็จะได้แค่ Full HD 30เฟรมส่วนตัว iPhone 14 Pro ครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วอาจได้ 4K 60เฟรมทุกเลนกล้องหน้ากล้องหลังแล้วตลอดวายคือทำได้ทุกอย่างภาพนิ่งเนี่ยแน่นอนครับตัว iPhone 8 Plus มันก็จะถ่ายมืดๆตุ่นๆ
เก็บ HDR ก็ไม่ค่อยดีนะครับขุด DR ผิวคนอะไรขึ้นมาไม่ได้เลยแต่ถามว่าคุณสามารถที่จะช่วยที่มันภาพมันดีขึ้นได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมลองถ่ายดูกล้องหน้าเลยโอ้โหมุมมองก็แคบกันด้วยนะ1 2คืออันเนี้ยมันมีแสงไฟช่วยมันเลยทำให้ดูแบบดูดีขึ้นมาดีเทลมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็เรื่องของ HDR สีสันต่างๆเนี่ยของตัว8พาร์ทเห็นป่ะส่วนของไฮไลท์ก็จะหลุดเยอะเห็นมั้ยฮะทีเนี้ยถ้าอยากให้มันสวยขึ้นทำไงก็ไม่ยากครับคุณก็กดที่ Edit แล้วคุณก็กดตรงออโต้ปึ๊บมันก็จะขุดเงาขุด DR ขุดไลท์สีสันขึ้นมาให้ดีเลยทีเดียวหรือคุณอยากจะปรับแต่งเพิ่มก็แล้วแต่คุณแล้วคุณก็กดดันแค่นั้นปึ๊บแค่นั้นภาพคุณสวยสดงดงามขึ้นมาทันทีเหมือน iPhone รุ่นใหม่ๆเลยผมมองว่าเฮ้ยมันก็แก้ขัดได้หรือถ้าเป็นถ่ายพวกแบบภาพหมวกกลางคืนครับซึ่งแน่นอนของตัว iPhone 14 Pro เนี่ยทั้งโมดูลกล้องใหญ่เก็บแสงได้ดีมี Night Mode ถ่ายกลางคืนได้สบายๆ iPhone 8 Plus ไม่มีเราก็โหลดแอป Neural Cam ตัวนี้แล้วเราก็ถ่ายครับมันก็สามารถที่ Slow Speed Shutter ได้ซึ่งมันใช้ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลย okay. ทำให้คุณมี Night Mode ซึ่งมันไม่ได้ดีเทลอะไรแบบดีเท่ากับ iPhone 14โปรหรอกแต่มันทำให้ดีขึ้นจริงๆเก็บแสงเก็บอะไรได้ดีขึ้นแต่คุณก็ต้องถือให้มันนิ่งเพราะมันเป็นการ slow speed shutter ก็แก้ขัดได้นะมันก็ทำให้คุณใช้งานได้แบบแฮปปี้อ่ะภาพต่างๆนานาเอาจริงๆถ้าเกิดรุ่นใหม่กว่าราคาสูงกว่ามันก็ต้องแบบทุกอย่างมันก็คือสะดวกสบายแล้วก็มีสูตรสำเร็จแต่ว่ารุ่นเก่ากว่าคุณก็ต้องมาทำแบบเนี้ยมาปรับแต่งที่แอปโฟโต้แค่ออโต้เนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็คือสวยเลยมันก็ง่ายเหมือนกันถ้าไม่อยากจ่ายแพงจ่ายถูกคุณก็ต้องมาทำแบบนี้ก็อาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงใช้เทคนิคหน่อยนู่นนี่ปรับแต่งได้ซึ่งมันทำได้อยู่แล้วเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยโอ้โหอันเนี้ยแตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดอะของตัว iPhone 14 Pro มันไปไกลแล้ววิดีโอ iPhone มันขึ้นชื่ออยู่แล้วแต่ว่า iPhone 8 Plus เนี่ยก็ทำได้ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีเอาง่ายคุณลองย้อนกลับไปดูคลิปตัว iPhone 14 Plus ที่ผมบอกว่าผมเกือบจะซื้อคลิปนั้นเนี่ยผมใช้ iPhone 8 Plus ตัวเนี้ยถ่ายคลิปที่อยู่ร้านป้าบุญอะผมว่านั่งแล้วผมแบบไม่มีมือถือที่จะถ่ายอะเพราะมือถือผมต้องเอามาเทียบมาถือในกล้องหมดใช่ปะก็เหลือ iPhone 8 Plus เครื่องเดียวก็อ่ะตั้งขาตั้งถ่ายเลยแล้วก็ต่อไมค์แยกมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากหรอกเราอยู่ในที่ร่มแล้วข้างหลังมันแดดค่อนข้างจ้ามันก็เก็บ HDR อะไรได้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ถามว่าทำคอนเทนต์ได้ไหมทำได้เอาไปใช้ถ่ายคอนเทนต์ TikTok อะไรได้สบายๆคือ iPhone ขึ้นชื่อเรื่องไฟล์วิดีโอที่ดีอยู่แล้วเสถียรอยู่แล้วตรงเนี้ยทำได้แต่ว่าเรื่องสีสันวิดีโอ HDR อะไรมันเก่าแล้ว iPhone 8 Plus มันตุ่นๆแล้วก็ HDR ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องบอกไว้แต่ก็ด้วยราคาเท่านั้นน่ะเนาะมันก็ดีแล้วมันก็ดีมากๆแล้วตรงนี้ก็ต่างกันตั้งกี่เท่าล่ะราคาก็ว่ากันไปลูกเล่นอื่นผมคงไม่ต้องพูดถึงเอาเป็นว่าเอาการใช้งานหลักๆเพราะว่าลูกเล่น iPhone 8 Plus มันไม่มีเลยนะขนาดแค่แบบโหมด Portrait อะที่เอาไว้ถ่ายสาวๆเนี่ยของตัว iPhone 8 Plus ครับเขาจะสามารถถ่าย Portrait ได้เฉพาะในกล้องหลังและกล้องหลังไม่พอครับถ่ายได้แต่เฉพาะในเลนส์ Telephoto เท่านั้นครับในขณะที่ iPhone 14 Pro ถ่ายได้หมดเลยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังถ่ายได้ทุกเลนเลยก็ถ่ายเลนระยะไหนก็ได้อันนี้คือความสะดวกส่วน iPhone 8 Plus คุณต้องใช้เลนส์ Telephoto แล้วคุณต้องเดินถอยถ้าคุณจะถ่ายตัวแบบแฟนคุณไม่ให้อ้วนหรืออะไรก็แล้วแต่ถอยมากเกินไปมันก็บอกว่าให้ขยับเข้าไปหน่อยนี่ฮะมันจะไม่ทำแบบเทรดเบอร์ให้อีกนะก็มันก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ถ่ายเสร็จถ้าคุณไม่ชอบสีสันเหมือนเดิมครับเข้าแอปโฟโต้แล้วก็กดออโต้ก็จบนะทีนี้เรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ของตัว iPhone 8 Plus เนี่ยจะให้มาอยู่ที่ 2,691 มิลลิแอมป์ส่วนตัว iPhone 14 Pro ก็จะอยู่ที่ 3,200 มิลลิแอมป์ต่างกันอยู่นะ iPhone 14 Pro อึดกว่าแต่ถามว่า iPhone 8 Plus ก็ยังอึดอยู่ไหมไม่ได้ถึงขั้นอึดแต่ใช้งานเพียงพอใน1วันสบายๆในทุกวันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆแต่อย่าลืมนะหลายคนมาคอมเมนต์บอกโอ้แบตโคตรไหลแบตไม่อึดเปอร์เซ็นต์สุขภาพแบตคุณเท่าไหร่ละตอนนี้อันเนี้ยผมไปเปลี่ยนแบตมาแล้วแบตพาร์ทผมอะนะสุขภาพแบตผมเนี่ยอยู่ที่ 100% ผมถึงอ้างอิงได้ครับแต่ถ้าคุณโอ้โหเครื่องคุณเก่าจัดอะคุณซื้อมือ2มาหรือแล้วแต่เนี่ยแล้วแบตเตอรี่คุณสุขภาพแบบต่ำกว่า80บ้างหรือว่า80กว่าหรืออะไรเงี้ยคือมันจะไปอึดเท่ากับตอนสุขภาพ 100% มันเป็นไปไม่ได้ไงต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับผมจุดนึงที่ iPhone 8 Plus กินขาด iPhone 14 Pro คือป่ะสแกนนิ้วแน่บางคนชอบให้มีสแกนนิ้วซึ่งแน่นอนมันเป็นสแกนนิ้วรุ่นสุดท้ายของ iPhone ที่ทำมาชอบนะสแกนนิ้วผมก็ชอบนะครับผมเป็นคนที่ติดเหมือนกันความสะดวกอะเนาะมันแล้วแต่คนชอบแล้วกันแต่ตรงเนี้ยถ้าเกิดคุณชอบสแกนนิ้วว่า iPhone 8 Plus คือกินขาดประมาณนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าผมก็มีทั้งคู่ไงมีทั้ง8 Plus มีทั้ง iPhone 14 Pro ตอนนี้ใช้ iPhone 8 Plus เป็นหลักอยู่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่นี่หว่ามันก็ยังใช้งานในชีวิตประจำวันได้ผมก็ยังตอบแชทติดต่อทำซื้อขายนู่นนั่นนี่กับลูกค้ากับเพื่อนฝูงมันใช้ในชีวิต
ตประจำวันได้สบายๆเอาจริงๆนะเล่นเกมบ้างทุกวันนี้ผมก็เล่นพวกแบบ RoV สักแมตช์2แมตช์ก็ยังเล่นได้ก็สบายๆนะตรงนี้มันคือมันไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแล้วก็แน่นอนมีไวเลสชาร์จเหมือนกันทั้งคู่อันนี้ลืมพูดถึงไปก็ยังถือว่ายังทันสมัยแล้วก็ส่วนตัวผมอะเรทราคามันต่างกันมันก็มีเหตุผลทุกตัวของมันเนาะลองชั่งใจดูคุณซีเรียสตรงไหนคุณใช้งานตรงไหนคุณก็ซื้อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณถ้าคุณมีบัดเจ็ตเท่านี้คุณใช้งานเท่านี้8พัทก็ยังใช้ได้ต่อแต่ก็จะไม่ได้อัปเดตค่าเวอร์ชันต่อไปแล้วเป็นอัปเดตเวอร์ชันสุดท้ายเรื่องของ UI ประสบการณ์การใช้งานแทบไม่แตกต่างมันก็คือ iOS 16ลูกเล่นบางอย่างที่มันก็จะพิเศษเฉพาะ iOS 14 Pro ถามว่าใช้มั้ยผมไม่ได้ใช้เลยอันนี้พูดตามตรงเนี่ยรูปแบบเหมือนกันการครอปซอมไมค์ตัวล็อกหน้าจอก็เหมือนกันผมก็ทำได้ปรับแต่งได้หมดทุกอย่างมันเป็นลูกเล่นของซอฟต์แวร์ของเวอร์ชัน iOS 16หน้าจออาจจะดูหงุดหงิดหน่อยเพราะว่า iPhone 8 Plus สัดส่วน 16:9 ดูหนัง Netflix ขอบนี่มาหนาเชียจอจะเหลือนิดเดียวอันนี้ไม่ตอบโจทย์ก็ว่ากันไปนะอยากได้อะไรที่ดีต้องใช้เงินซื้อแต่ถ้าเพียงพอ 8 Plus ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะก็ว่ากันไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์นะแต่ว่าอย่าดราม่าเลยยังไงก็เป็น iPhone ทั้งคู่เนาะเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราเลือกให้เหมาะสมกับสถานะงบความสุขของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ผม iPhone 14 Pro และ iPhone 8 Plus ต้องขอกราบลาทุกท่านไปเป็นเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ